แมงปองชนทิชาเปิดตัวสามีแดนเซอร์ครั้งแรกแรกพบจากช็อตต้องนั่งตักมีเรื่องลับๆของชีวิตคนในวงการบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันอีกแล้วครับโดยล้วงลับเรื่องหัวใจลูกทุ่งคนดังอย่างแมงปองชนทิชาที่ได้ควงสามีแดนเซอร์อย่างหนุ่มบิ๊กปิยพงษ์มาออกสื่อเป็นครั้งแรกพร้อมเผยถึงมรสุมชีวิตที่ผ่านมาพิธีกรครับได้เริ่มถามคำถามแรกว่าเจอกันยังไงบิ๊กบอกว่าผมเคยทำงานร่วมกันผมเป็นแดนเซอร์ให้กับแมงปอใครปิ๊งใครก่อนแมงปอบอกว่าต้องเล่าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเรามีโอกาสมาร่วมงานคอนเสิร์ตกันอันนั้นเจอกันครั้งแรกเป็นคอนเสิร์ตใหญ่มันมีช็อตนึงหนูต้องนั่งตักเข้าในโชว์พอนั่งตักปุ๊บก็มองหน้ากันเราก็รู้สึกว่าคนนี้คิดอะไรกับเราแน่นอนเลยด้วยสายตาของเขาแมงปอหัวเราะครับตอนนั้นคิดอะไรไหมบิ๊กบอกว่าคิดครับแล้วดูออกได้ยังไงว่าเขาปิ๊งเราแมงปอบอกว่าเห็นแววตาเขาตอนนั้นหนูไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างคนก็ต่างมีคนที่คบอยู่แล้วหลังจากนั้นก็มาร่วมงานกันตลอดแต่เราต่างคนต่างมีแฟนแล้วทำไมมาปิ๊งเขาล่ะในเมื่อมีแฟนบิ๊กบอกว่ามันเป็นความรู้สึกแอบชอบแมงปอบอกว่าเราไม่ได้สานสัมพันธ์แค่รับทราบว่ามีอะไรในแววตาเขาอ่อนกว่าเรา3ปีค่ะแล้วสานต่อกันยังไงแมงปอบอกว่าเราทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาเลิกกับแฟนเราก็เลิกกับแฟนตอนทำงานร่วมกันตอนมีอะไรในใจบ้างแล้วเจอหน้ากันวูบวาบไหมแมงปอบอกว่าก็มองหน้ากันแต่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะส่วนใหญ่เวลาไปงานแฟนหนูก็ไปด้วยเลยไม่ได้แสดงออกอะไรพิธีกรนะครับเลยถามแซวว่าต้องร้องเพลงเป็นชู้ทางใจไหมแมงปอนะครับหัวเราะบิ๊กบอกว่ามันเป็นช่วงหนึ่งที่เรามีแฟนหลังจากนั้นก็เลิกแฟนไม่ได้เลิกพ่อมือที่3ผมไปบวชแฟนก็เปลี่ยนไปแมงปอเลิกแฟนยังไงแมงปอบอกว่าหนูถ้ามีเรื่องอะไรทำให้เราเสียความรู้สึกเราจะเริ่มนับถอยหลังเขาดาวในใจพอถึงจุดหนึ่งจะสูญแล้วหนูจะเริ่มคุยกับคนอื่นโดยไม่ได้บอกเขาพิธีกรครับไปถามต่อว่าใครเริ่มก่อนบิ๊กบอกว่าผมเป็นคนทักเฟซบุ๊กหาก่อนประโยคแรกที่พูดเป็นไงบ้างครับถามสารทุกข์สุขดิบตอนนั้นรู้สึกยังไงแมงปอบอกว่าก็ถามว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าเห็นเลิกกับแฟนเขาก็ตรงมาแต่หนูตรงกว่าคุยแป๊บนึงถามว่าจะจีบหรือเปล่าพอหนูผ่านการแต่งงานมาแล้วตอนนั้นหนู 31-32 เขาก็ส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มมาบิ๊กเสริมขึ้นมาว่ามันเขินครับก็เลยส่งไปแค่นี้รู้ไหมว่าเขาแต่งงานมาแล้วบิ๊กบอกว่ารู้ครับรู้ว่าเขาเลิกมีแฟนอีกคนนึงแมงปอบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันในเฟซอยู่แล้วเห็นความเคลื่อนไหวกันอยู่แล้วกับอีกคนนึงช่วงหนึ่งหนูไปเปิดร้านอาหารก็เหมือนมาดีนงานที่ร้านเหมือนคุยกันคบกัน3ปีกว่าได้บิ๊กบอกว่าเราก็มีแฟนเหมือนกันแล้วก็เลิกในเวลาใกล้เคียงกันหลังจากเลิกก็นัดเจอกันทานข้าวเขาสวีทไหมไม่เลยค่ะก็แปลกตรงนี้แหละส่วนใหญ่ที่เจอผู้ชายเขาก็จะเอาใจเราตามใจเราเราก็มีช่วงงอแงงอแงงเขาก็จะง้อแต่คนนี้ไม่ง้อเลยหนูเริ่มรู้สึกเบื่อคนที่ตามใจหนูแล้วชอบอะไรในตัวเขาบิ๊กบอกว่าชอบในความเป็นตัวเขานี่แหละเขาเป็นคนมีหลายอารมณ์มีติงต้องมีครบเลยครับอยู่มานานแค่ไหนแมงปอบอกว่า4ปีกว่าค่ะเขาเสมอต้นเสมอปลายวันแรกก็เป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้มีลูกแล้วค่ะเป็นผู้ชายช่วงที่มีข่าวว่าตกอับเป็นช่วงไหนก่อนหน้าเจอเขาค่ะแต่พอคบกันไปสักพักก็มีช่วงที่เราเหมือนอยู่ในจุดต่ำเหมือนกันมีอุบัติเหตุที่เราต้องใช้เงินกันทั้ง2คนแทบไม่มีเงินเหลือในบัญชีได้ข่าวว่าแม้แต่ไข่จะกินก็ไม่มีแมงปอบอกว่าจริงค่ะปี54ไข่ฟองหนึ่งก็ต้องแบ่งกันกินแต่พออยู่กับเขาเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเครียดคอยยิ้มคอยหัวเราะคอยปลอบใจตลอดทำเหมือนทุกอย่างปกติเราก็ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่เห็นว่าช่วงที่วิกฤตไปขายไก่ทอดแมงปอบอกว่าใช่ค่ะที่อยุธยาวังน้อยมีแฟนเพลงทักบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นคุณแม่ไปขายเขาจะพูดตลอดว่าทำไมแมงปอปล่อยให้แม่มาขายไก่ทอดแรกๆก็เสียใจนะแต่หลังๆคุณแม่เป็นคนเข้มแข็งมากหนูโดนอะไรมาค่อนข้างเยอะโดนในวงการหลอกแม่ก็อยากให้เราออกจากวงการแล้วแม่จะทอดไก่ขายเลี้ยงเองพิธีกรนะครับเลยถามต่อว่าถึงขั้นขนาดทำร้ายตัวเองใช่ค่ะมันเครียดและไม่ค่อยเล่าปัญหาให้ใครฟังมันคิดฟุ้งซ่านจนขับรถก็อยากหักพวงมาลัยลงข้างทางคืออยู่คนเดียวก็พยายามทำตัวเองให้เจ็บเลือดออกหนูก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามันหนักหนาที่ผ่านมาหนูตั้งคำถามกับตัวเองมาตลอดว่าทำไมคนนั้นทำกับเราแบบนี้ทำไมคนนี้ทำกับเราแบบนั้นจนวันหนึ่งหนูก็คิดได้ว่าถ้าเขาไม่ขาดเขาก็คงไม่ทำร้ายเรานั่นคือการดึงสติกลับมาหนูเลยมองว่าเฮ้ยเราคงมีอะไรสักอย่างที่ช่วยเขาได้เขาทำเราแล้วเขาจะหาย
หนูก็เลยเปลี่ยนจากการนั่งหาคำตอบเปลี่ยนมาเป็นนั่งสวดมนต์แผ่เมตตาให้คนได้ข่าวว่าให้คนยืมเงินด้วยใช่ค่ะหนูมีเพื่อนหลายคนมากที่มีปัญหาเรื่องยืมเงินแล้วไม่คืนแต่มีอยู่คนนึงจบม.3เพื่อนสนิทเราไปเรียนปวช.ด้วยกันเราเห็นเขามาตลอดว่าเขามีปัญหาครอบครัวทะเลาะกับแม่จนมีปัญหาเรื่องเงินไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมช่วยเขาจนเขาเรียนจบใช่ค่ะไม่ถึงกับช่วยเขาจนเรียนจบแต่ช่วยเขามาตลอดตั้งแต่ปวช.เขาไม่มีตังค์ก็มาขอกู้แม่หนูแม่ก็ตีเช็คไปให้ก็ให้แม่จ่ายค่าเทอมให้เขาด้วยให้เขายืมก่อนมันเป็นแบบนี้เรื่อยๆจนมหาวิทยาลัยเราต้องถือถุงกับข้าวไปห้อยไว้ที่หน้าห้องให้เขาเพราะเขาบอกเราว่าไม่มีเงินเลยแล้วยังตามหาอยู่ไหมเลิกตามแล้วค่ะถ้าเจอก็เจอได้แต่หนูคิดว่ามันเสียเวลาที่จะคุยกันตอนนั้นก็พ้นวิกฤตมาหลายปีแล้วเหมือนกันเริ่มตั้งตัวได้พอหนูประสบปัญหาปี54หนูได้เงินมาก็ใช้เงินเดี๋ยวคนอื่นจะมาใช้เงินฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศพิธีกรครับเลยหันไปถามบิ๊กว่ารู้เรื่องแมงปอตกอับมาก่อนบิ๊กบอกว่ารู้ครับตอนเข้ามาเขาพ้นช่วงหนักๆมาแล้วผมเข้าไปดูแลเรื่องเงินแทนคือจะไม่ให้เขาเก็บเงินไว้เลยเพราะถ้าเขาเก็บเงินเขาก็จะใจอ่อนเดี๋ยวโอนให้คนนั้นคนนี้ผมเลยตัดปัญหาเงินอยู่ที่ผมนี่แหละเวลาใครมีปัญหาก็เงินอยู่ที่ผมเขาก็เคยมาอ้อนผมก็ดูคนแมงปอครับเสริมขึ้นมาว่าขนาดดูคนแล้วก็ยังโดนอีกแต่คนนี้ตอนเราลำบากเขามาช่วยเราพิธีกรครับเลยถามว่าการได้เงินทองมาให้เขาเก็บไว้ใจมากน้อยแค่ไหนแมงปอบอกว่ามันเหมือนคนคนเดียวกันหนูบอกเขาแล้วว่าเราคบกันจะไม่มีการแต่งงานเพราะหนูเคยแต่งงานมาแล้วบอกได้เลยว่าการแต่งงานไม่ได้มาชี้วัดอะไรมันอยู่ที่ใจพอหนูท้องเราก็จดทะเบียนกันกับคนที่แต่งงานหนูไม่ได้จดทะเบียนค่ะส่วนเรื่องการแต่งงานอย่างที่บอกการแต่งงานไม่ได้ชี้วัดอะไรมันสิ้นเปลืองเปล่าเคยโดนโกงเป็น10ล้านจริงค่ะคือเมื่อก่อนหนูเคยอยู่วงการช่วงดังๆแทบไม่ได้บริหารอะไรเลยมีผู้จัดการดูแลทุกอย่างรับงานให้เก็บเงินให้ถึงเวลาโอนค่าตัวให้เราคือช่วงหลังๆเริ่มค่าตัวไม่ได้ผ่านไป 2-3 ปีหนูเพิ่งรู้เขาโกงเพราะเขาติดการพนันหนูไม่ได้คืนเลยค่ะบ้านหนูซื้อตั้งแต่อายุ16เป็นชื่อเขาเพราะเขาบอกว่าหนูยังซื้อไม่ได้ยังเด็กอยู่รถก็ชื่อเขา10ล้านคือบ้านรถเงินสดค่าตัวหนูตอนนั้น 75,000 ถึงหนูประมาณ 30,000-40,000 ตอนนี้หนูก็ไม่ตามหนูปงเพราะยังไงก็ไม่ได้คืนอยู่แล้วหนูไม่ได้เป็นเจ้าหนี้เขาคนเดียวคือยังมีหนี้นอกระบบตามลากเขาเหมือนกันจนมาถึงหนูด้วยเพราะเขามองว่าผู้จัดการกับศิลปินนั้นก็ต้องคนคนเดียวกันต้องรู้เห็นสิถึงขั้นเอาปืนมาวางต่อหน้าเหมือนกันอยากบอกอะไรเขาไหมแมงปอบอกว่าก็ขอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเขามีชีวิตที่ดีเขาจะไม่ไปเบียดเบียนใครพิธีกรครับหันกลับมาถามบิ๊กว่าช่วยเขาตามไหมบิ๊กบอกว่าไม่ครับปล่อยแล้วเหมือนกันตอนมีปัญหาทำให้หางานไม่ได้ใช่ค่ะมีงานติดต่อมาล่วงหน้าข้ามปีเขาเป็นคนคุยมีการเก็บมัดจำไปแล้วบางงานเก็บเต็มไปแล้วโดยหนูไม่ทราบเรื่องพอถึงเวลาหนูไม่ได้ไปงานเขาก็มองว่าหนูเบี้ยวงานปัจจุบันแมงปอคือแม่ค้าออนไลน์แมงปอบอกว่าหนูไม่มีแบรนด์เพราะไม่กล้าลงทุนในเวลานี้ใครอยากให้หนูขายหนูก็ขายบิ๊กบอกว่าเราก็ช่วยกันแพ็คแล้วก็เอาไปส่งครับแมงปอบอกว่าตอนนี้หนูมองว่าดีนะแต่ไม่ได้ขายทีเป็นละล้านเดือนนึงกำไร 6-7 หมื่นก็พออยู่ได้ต่ำสุดเดือนนึงเท่าไหร่ก็ 2-3 หมื่นก็มีสูงสุดถึงแสนก็มีสำหรับหนูช่วงแรกยากมากหนูเข้าวงการตั้งแต่16ร้องเพลงอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรทำอะไรได้บ้างคือจนมาเจอเพื่อนเขาก็ทำอยู่แล้วเลยมาแนะนำเราเราก็ทำไปเรื่อยๆพิธีกรนะครับเลยถามว่าไม่คิดจะทำอัลบั้มแมงปอบอกว่ายังค่ะพิธีกรนะครับหันกลับไปถามบิ๊กว่าอยากให้เขาเข้าวงการไหมบิ๊กบอกว่าแล้วแต่เขาดีกว่าอยากให้เขาสบายใจแมงปอบอกว่าเขาเป็นคนแรกที่ลองรับอารมณ์หนูจริงๆเราโวยวายเขาก็ไม่สนใจเย็นแล้วค่อยมาคุยกันนี่คือความประทับใจค่ะทำไมยังรับเขาได้บิ๊กบอกว่าเขาวีนแค่เรื่องที่เขาเหนื่อยไม่ได้วีนทุกเรื่องเขาวีนผมก็นิ่งให้เขาบ่นระบายไปเต็มที่พาเขาไปกินอะไรอร่อยๆเขาก็หายแล้วครับอยากให้บอกอะไรกันและกันหน่อยแมงปอบอกว่าขอบคุณที่ดูแลและเสมอต้นเสมอปลายมาตลอดตั้งแต่เราคบกันแรกๆจนเรามีลูกด้วยกันเขาก็ยังเป็นคนรักครอบครัวเสมอต้นเสมอปลายค่ะส่วนบิ๊กนะครับบอกว่าขอให้จับมือกันเดินเจอปัญหาอะไรเดี๋ยวเราก็ข้ามผ่านไปและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดครับของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างแมงปอชนทิชา
ที่ได้มาเปิดตัวคู่ชีวิตสามีแดนเซอร์หนุ่มอย่างบิ๊กปิยพงษ์เป็นครั้งแรกและเรื่องราวมรสุมชีวิตที่ผ่านมาให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ